Thai PBS Podcast. View the world via the voice.มาเถอะจ้ะทุกคนฉันช้างพังชื่อว่าแม่นวลมีเรื่องชวนให้ขบคิดมาฟังชีวิตของพวกเราช้างไทยในวันนี้กันข้าอาศัยในป่านี้กับเพื่อนๆและตัวน้อยลูกของข้าแม่จ๋าหนูจะไปหาแม่แล้วนะระวังหน่อยนะลูกแหมช่างเป็นลูกช้างที่ซนที่สุดในโลกจริงๆจ้าแม่นวลของหนูแม่ก็เป็นช้างที่ใจดีที่สุดในโลกเลย เราอาศัยอยู่ในแผ่นดินนี้ที่ภูเขามีบ้านมีป่าใหญ่มีพื้นดินกว้างไกลช้าง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 เคยเห็นช้างหรือเปล่าเรามีงวงงวงยาวใหญ่เป็นตัวเมียเรียกว่าแม่เรียกแม่ว่าช้างพังพอเจ้าไม่มีงาเรียกว่าช้างสีดอแต่ลูกไม่เคยเห็นหน้าพ่อนี่เป็นเรื่องธรรมดาช้างตัวผู้เมื่อโตเต็มวัยจะถูกคุณยายเชิญออกไปจากโขลงธรรมดาเรื่องธรรมดาแต่ว่าสำคัญช้างตัวผู้ไม่รวมอยู่กับตัวเมียสายพันธุ์ไม่เสียไม่งั้นเราจะอ่อนแอแค่มาสืบพันธุ์กันในวงศาเดียวกันอ๋อเข้าใจแล้วจ้ะแม่เมื่อกี้ใครเรียกข้าอ๋อคุณยายจ่าคล้องสวัสดีจ้าช้าง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 เคยเห็นช้างหรือเปล่านี่ข้าจะบอกให้จ่าคล้องน่ะเรียกอีกอย่างว่าเรียกข้าแม่ปลาแรงเรียกแม่ปลาแรงแปลใช่ไหมล่ะข้าเป็นคุณยายเป็นหัวหน้าโขลงช้า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 งมีประสบการณ์มากๆดูแลพวกเราให้อยู่สบายมีวินัยร่วมด้วยช่วยกันใช่เพราะว่าพวกเรามีหลายสายพันธุ์อยู่รวมกันนานเนินนานมามีประวัติศาสตร์ที่บันทึกเอาไว้เราเป็นสัตว์คู่เมืองเราเป็นช้างคู่บ้านมาตั้งแต่โบราณเราได้ร่วมกอบกู้ยังไงล่ะจ๊ะเอาพวกเราบอกเจ้าตัวน้อยให้ได้รู้คนโบราณฝึกเราเอาไปออกศึกช่วยผนึกพลังสู้คู่กับคนเขาทำศึกรวมรันเรียกว่าช้างศึกช้างช้างศึกช้างศึกเทไปเลยตัวน้อยอยากเป็นช้างศึกอ่ะแม่คนกับช้างสัมพันธ์ลึกซึ้งอยู่กันมาคู่เคียงข้างไม่เคยทอดทิ้งกันช้างช้างช้างกับคนรวมบนหนทางแล้วสมัยก่อนเขาทำสงครามกันทุกวันเลยเหรอจ๊ะไม่หรอกจ้าในยามไม่มีศึกเราก็คึกคักทำงานช้างช้างช้างกับคนคึกคักทำงานงานของช้างคือยกของหนักเหนื่อยก็พักพักกันก่อนแล้วก็ไปลากจูงเอาหุยเล่หุยหุยเล่หุยช้างทรงพลังเยี่ยมไปเลยตัวน้อยอยากเป็นช้างงานถ้าเป็นช้างงานคนก็จะจับเจ้าไปฝึกตั้งแต่อายุ 4-5 ขวบเลยนะโอ้ยงั้นก็ต้องอดวิ่งเล่นเป็นอิสระในป่าสินะเอาหุยเล่หุยหุยเล่หุยช้างทรงพลังคนเป็นควานช้างเป็นงานช้างทำงานเอาหุยเล่หุยหุยเล่หุยคนเป็นควานช้างทำงานเอาหุยเล่หุยหุยเล่หุยคนกับช้างสัมพันธ์ลึกซึ้งอยู่กันมาคู่เคียงข้างไม่เคยทอดทิ้งกันช้างช้างช้างกับคนรวมบนหนทางช้างช้างช้างกับคนรวมบนหนทางคนนี่ดีจริงๆนะจ๊ะแ
ดูแลเราแล้วก็อยู่กับเรามาเป็นเวลานานคนดีก็มีคนไม่ดีก็เยอะไม่อยากจะพูดแม่นวลเล่าเอาเองก็แล้วกันนะฉันจะพาตัวอื่นไปพักรอทางนู้นก่อนไปละอ้าวไปกันหมดเลยแม่จ๋าอธิบายให้หนูฟังหน่อยได้ไหมจ๊ะเอาเป็นว่าคนที่รักเราก็เยอะคนที่ไม่ชอบเราก็มีจ้ะไม่เข้าใจจ้ะแม่มันเป็นธรรมดาเอาเถอะจ้ะโตขึ้นลูกจะเข้าใจไปเองป่ะตอนนี้ตามโขลงเราออกไปหาอาหารกินกันเถอะวันนี้คงต้องเดินไกลขึ้นอีกแม่จ๋าทำไมเดี๋ยวนี้เราต้องเดินไกลออกไปจากบ้านเราในป่าลึกด้วยล่ะจ๊ะก็เพราะป่าในบ้านเราไม่มีแหล่งอาหารแล้วนะสิจ๊ะก่อนนี้เรามีกินอุดมสุขสมดังใจก่อนนี้เรามีกินมากมายไผ่หญ้าเถาวัลย์พืชพันธุ์เล็กใหญ่ใจแม่นึกถึงวันที่ได้กินใจแม่นึกถึงวันที่ได้อิ่มอยากให้ลูกได้ลิ้มลองจนท้องอิ่มมีอะไรที่แม่เคยได้กินบ้างจ๊ะนี่เลยจ้ากินได้ทั้งเปลือกทั้งผลทั้งใบกล้วยขนุนมะพร้าวมะเดื่อมะตูมมะขามมะขวิดมะเฟืองมะไฟมะยมป่าโอ้ยอีกมากมายลูกแต่ลูกไม่เคยได้กินนี่จ้ะแม่จ๋าใช่จ้ะตอนนี้ป่าแทบไม่มีเหลือแต่อย่าเสียใจจะออกเดินทางไปคงมีที่ไหนสักแห่งมีแหล่งอาหารให้เราเจ้าจะได้กินอร่อยในสักวันเพียงแต่ตอนนี้ต้องดิ้นรนน้ำเหือดแห้งแล้งดินไปทั้งป่าโลกก็ร้อนเสียจนสัตว์ล้มตายปริตผิดแปลกไปลูกเอ้ยเราจึงต้องออกไปหากินแดนไกลจนถึงวันที่ลูกเติบใหญ่แม่ได้แต่หวังให้ลูกพ้นภัยยังคงมีพื้นป่าแม่ไม่ต้องกังวลไปนะจ๊ะนี่ลูกก็โตมาได้ขนาดนี้ก็เพราะว่ากินนมของแม่นะจ๊ะลูกกินนมจากแม่ไม่ได้ตลอดหรอกแม่เองก็แย่เพราะเมื่ออาหารไม่พอแม่ก็จะไม่มีน้ำนมให้ลูกอีกต่อไปแล้วเจ้าน่ะพอยิ่งโตขึ้นก็ต้องกินเยอะขึ้นยิ่งตัวเท่าแม่เนี่ยถ้าได้กินเต็มอิ่มก็สามารถกินได้ถึงวันละ100-200กิโลกรัมเลยรู้ไหมบางตัวน่ะกินเยอะกว่าแม่อีกทุกวันนี้เราก็ไม่ได้มีกินขนาดนั้นนี่จ๊ะเศร้าจังเหนื่อยด้วยแม่จ๋าเดินมาไกลเหนื่อยจังขอพักสักครู่ได้ไหมจ๊ะได้สิลูกเราก็ไปพักกับเพื่อนๆในโขลงของเราตรงนั้นดีกว่าระวังเจ้าพลายขี้โมโหกำลังอาละวาดหรือว่าพลายขี้โมโหจะตกมันอะไรคือตกมันจ๊ะตกฉันไม่ตกมันตกฉันไม่ตกมันตกฉันไม่ตกมันฉันไม่ได้ตกมันฉันกำลังโมโหปะโถเดือด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 ใครหาว่าฉันตกมันกันนะดูความหับสองทางของฉันดูสิไม่ได้บูมเป่งน้ำเมือกไม่ไหลแต่ใจมันกำลังร้อนรนเดือด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 ก็เพราะว่าคนคนคน
คนคนทำไมล่ะจ๊ะคนจุดประทัดไล่ใส่โอ้ยแค่ฉันก็ไปหากินโอ้ยตกใจเกือบตายคนใจร้ายคนใจร้ายคอยดูนะจะเอาคืนคอยดูสิเดือดแม้เมื่อก่อนเจ้าก็ไม่เคยร้ายกาจขี้โมโหขนาดนี้นี่นาแล้วเรื่องประทัดนี่ไม่ใช่ครั้งแรกทำไมยังไม่ชินก็ชินแต่ทำใจไม่ได้มันน่าโมโหนี่นาระวังเถอะต่อไปเขาจะไม่ใช้แค่ประทัดเจ้านี่ก้าวร้าวขึ้นเยอะไปโมโหทางนู้นเลยไปคืนนี้พวกข้าจะพักแถวนี้ไปตัวน้อยลูกแม่อย่าไปใกล้เจ้าพลายขี้โมโหจ้าแม่พี่พลายขี้โมโหเดี๋ยวข้าแอบมาหานะจ๊ะคุยอะไรกันอุ๊ยเปล่าจ้ะในตอนนั้นข้าไม่ได้เอะใจเลยแม้แต่นิดหลังจากที่แยกไปจากเจ้าพลายขี้โมโหแล้วในระหว่างที่ข้ากำลังพักผ่อนด้วยความเหนื่อยลูกช้างตัวน้อยของข้าก็แอบกลับไปหาเจ้าพลายขี้โมโหและเกิดเรื่องที่ต้องจดจำและเจ็บปวดไปอีกนานนี่ก็เย็นละทุกตัวก็ไปกินหญ้าแห้งอยู่ทางโน้นแอบไปหาพี่พลายดีกว่าพี่พลายขี้โมโหจ๊ะอ้าวเจ้าจะกลับมาหาข้าทำไมเดี๋ยวแม่เจ้าก็จะมาว่าข้าได้ตอนเนี้ยทุกตัวไปยืนกินหญ้าแห้งๆอยู่ทางโน้นนะจ๊ะฉันน่ะสงสารพี่ก็เลยกลับมาหาอ่ะนี่จ้ะหญ้าแห้งฉันเอามาเผื่อไม่เอาไม่เห็นอร่อยเลยเจ้าชอบเจ้าก็กินไปเองสิไม่ได้ชอบหรอกจ้าแต่มันหิวนี่นาว่าแต่พี่ช่วยเล่าเรื่องที่พี่ไปเจอคนไล่มาให้ฟังหน่อยสิจ๊ะว่ามันเพราะอะไรกันหิวก็เพราะฉันหิวก็เพราะฉันหิวสมองฉันสั่งให้ลิ้วลิ้วไปดงกล้วยของชาวบ้านโอ้โหหิวหิวหิวโอ้ยหิวเอ๊ะกล้วยเหรอจ๊ะจำได้ว่าแม่ชอบกินใช่ใครจะไปยังหยุดใจได้ไว้ก็นั่นไงกล้วย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 จะกินกำลังจะคว้าด้วยงวงของฉันทันใดนั้นอดกินหิว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 โอ้ยหิวก็เพราะว่าคนคนทำไมล่ะจ๊ะคนจุดประทัดไล่ใส่โอ้ยแค่จะก็ไปหากินโอ้ยไม่เคยจะชินทำกันได้พี่พลายเล่าเรื่องสวนกล้วยให้ฟังได้ไหมหนูอยากไปกินบ้างจังอยากรู้ไปซะทุกเรื่องนี่คืนนี้ข้าจะกลับไปอีกสนใจไปกับข้าไหมล่ะอย่างน้อยก็ได้กินของอร่อยอร่อยก่อนที่จะโดนไล่ถือว่าคุ้มนะไปจ้ะเดินลัดเลาะออกจากป่าละมอกคืนนี้จานแสงนวลชายส่องไปด้วยกันนะเจ้าตัวน้อยวันนี้จะกินให้อิ่มท้องไปนะไปไปนะโอ้ยเดินมาไกลเหมือนกันเข้ามาใกล้เขตบ้านคนเลยนะเนี่ยนั่นไงเห็นตรงนั้นไหมเราใกล้ถึงสวนผลไม้ที่คนปลูกเอาไว้แล้วไปเลยลุยข้าจะวิ่งเข้าใส่นั้นกล้วยแตงโมก็มีตอนนี้คนเข้านอนรีบก่อนเขาจะจุดประทัดไล่ตามข้ามาเลยเจ้าตัวน้อยพี่พลายวิ่งไปข้างหน้าแล้วโอ้ยเจ้าตัวน้อยอย่าเข้ามานั่นมันคืออะไรดูเหมือน
าชาวบ้านทำขึ้นมาข้าต้องทำอย่างไรข้าต้องเป็นช้างศึกโอ้ยลวดนี้ส่งไฟมาทำร้ายข้าข้าจะเข้าไปช่วยพี่ข้าจะเข้าไปช่วยพี่อย่าอย่าจงไปตามจากโขลงมาข้าต้องช่วยได้ไม่ข้าต้องช่วยได้ไม่จงไปตามจากโขลงมาข้ามาแล้วช้างน้อยออกมาลูกอันตรายตายแล้วตายพี่โมโหพี่โมโหโธ่แม่นี่มันคืออะไรแม่ช่วยบอกทีก่อนที่แม่จะมาช่วยข้านี่มันคืออะไรข้าช่วยเขาไม่ได ไปเพียงชั่วครู่เราก็รู้จึงตามรอยมาแม่พี่พลายตายแล้วโถเจ้าคงจะตกใจตัวน้อยของแม่ เราทุกตัวเสียใจเหมือนกันลูกไปเถอะเราทำอะไรไม่ได้แล้วตัวน้อยต่อให้เจ้าเศร้าแค่ไหนแต่กลับไปเจ้าต้องถูกลงโทษให้หลาบจำคุณยายจ๋าโขลงตัวน้อยขอโทษภาพที่เห็นลูกของข้าเดินเศร้ากลับเข้าไปในป่าทำให้ใจของแม่อย่างข้านั้นแทบแปลกสลายไปด้วยแล้วลูกของเจ้าจะค่อยๆเรียนรู้ไปโลกนั้นแม้จะสวยงามแต่ก็เต็มไปด้วยอันตรายต้องระวังเอาเถอะแล้วเวลาที่ผ่านไปจะช่วยเจ้าได้เองนั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนนั้นพลายขี้โมโหโดนรั้วที่ทำจากลวดที่คนปล่อยกระแสไฟฟ้าไว้ทำให้พลายขี้โมโหถูกไฟฟ้าช็อตจนล้มตายลงไปโชคดีแค่ไหนที่ลูกช้างตัวน้อยของข้าไม่เป็นอะไรพวกเราทั้งโขลงกลับเข้าป่าไปแม้จะต้องพบกับความอดอยากเพราะไม่มีแหล่งอาหารเลยก็ตามทุกวันนี้คนใจร้ายบางคนก็ทำร้ายช้างอย่างพวกเรานี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นจริงจะมีคนใจดีคนไหนบ้างไหมนะที่คิดถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนกับช้างที่เคยมีมาแต่เก่าก่อนแล้วมาช่วยพวกเราให้มีแหล่งอาหารในป่ากินอย่างอุดมสมบูรณ์เหมือนเมื่อก่อนและเมื่อเวลาผ่านไปเกือบปีผ่านเวลามาเนิ่นนานไม่มีเหลืออาหารจุนเจือพืชพันธุ์ที่เคยเหลือเฟือไม่เหลืออะไรคงอีกนานแสนนานแม่จ๋าลูกหิวลูกน้อยพร้อมโซเราคงต้องออกเดินทางกันอีกแล้วล่ะไม่อยากไปไหนใจเกรงกลัว
ออกไปหากินแดนไกลเพื่อให้ชีวิตรอดพ้นอดตายในเมื่อชีวิตเกินความคาดหมายพวกเราทั้งหลายคงต้องตายใช่แต่ก็ควรเป็นไปตามอายุไขไม่ใช่เพราะภัยและอาหารไม่มีชีวิตเป็นอย่างนี้ใครจะช่วยเราสักทีมีไหมอยู่ด้วยกันไม่ทอดทิ้งกันคนกับฉันผูกพันก่อนหน้านี้เรามีกินใจแม่นึกถึงวันที่ได้กินใจแม่นึกถึงวันที่ได้อิ่มอยากให้ลูกได้ลิ้มลองจนท้องอิ่มได้โปรดมนุษย์ใจดีทุกคนโปรดเมตตาพวกเราด้วยThai PBS Podcast. View the world via the voice.